ช่วงของรัชสมัยรัชกาลที่7ในช่วงนั้นนะครับท่านผู้มีเกียรติครับนอกจากท่านครูหนูประดิษฐ์ไพโรจน์สอนศิลปะบาลีจะทำหน้าที่เป็นครูดนตรีประจำวงวังหลวงแล้วท่านจะยังเป็นผู้ที่ควบคุมวงปีภาพวังบางขแหลมซึ่งวงนี้ก็เป็นของสมเด็จพระเจ้าประดิษฐ์เจ้าฟ้านิพนธ์ที่กำบอลกรมหลวงลพบุรีมหาวิทยาลัยด้วยวงปีภาพวังขแหลมนี้นะครับเป็นที่รวบรวมดนตรีที่มีฝีมือครับจากวงวังต่างๆที่รวมแล้วก็จากที่อื่นมารวมกันด้วยเขากล่าวว่ามีเพลงอยู่2เพลงครับที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นที่รู้จักกันในวงการเพลงว่าเข้าขั้นเพลงเสภาที่แสดงปัญญาในการประพันธ์และการแสดงออกอย่างวิจิตรพิสดารก็คือเพลงเชื่อจีนทางบางขแหลม1เพลงครับและอีกเพลงนึงก็คือเพลงแขกลพบุรีทางบางขแหลม2เพลงนี้เด็ดมากและทั้งสองเพลงนั้นนะคะก็มีรากฐานมาจากเพลงเสภาเก่าเป็นเพลงประเภทลูกล้อลูกขับนะคะที่มีความไพเราะสนุกสนานร้าวใจซึ่งแน่นอนทีเดียวนะคะจะต้องบรรเลงและขับร้องโดยนักดนตรีและนักร้องที่มีฝีมือเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถทำได้อย่างดีเพลงแรกนั้นเป็นผลงานชิ้นสำคัญของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีแขกนะคะที่ได้ประพันธ์ขึ้นเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมส่วนเพลงหลังเป็นเพลงที่คุณครูช้อยสุนทรวาทินเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นทั้งสองเพลงนั้นนะคะนับว่าเป็นเพลงอมตะของวงการดนตรีไทยนะคะและคุณครูหลวงฤทธิ์ไพเราะนั้นก็ได้หยิบสองเพลงทั้งสองเพลงที่มีความไพเราะอยู่แล้วนะคะมาทำให้ไพเราะยิ่งขึ้นนะคะโดยให้บรรเลงได้ถึงขั้นประกวดประขันหรือประชันวงกับวงอื่นได้ทีเดียวค่ะประกวดวงได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเพลงสองเพลงก็คือเชิดจีนมาขอแล้วนะแขกก็ดูดีทำมาขอแล้วนี่ใครที่จะบรรเลงเพลงนี้ได้นะครับจะต้องเป็นนักดนตรีที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีมีพื้นฐานเดิมมีกำลังกายกำลังใจมีรถมือที่ดีถึงจะทำให้เพลงนี้แสดงคุณพิเศษออกมาได้อย่างเต็มที่เพราะว่าวงมาขอแล้วนะครับที่ผมเกียรติครับเขามีอยู่สองประการที่เด่นในวงนี้ก็คือความร้องและความแข็งแกร่งในการบรรเลงเชิงดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเพลงต่างๆที่บรรเลงเนี่ยนะครับถ้าเรากล่าวโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมี3ประเด็นนั้นที่เป็นส่วนสนับสนุนให้เพลงออกมาไพเราะได้คือ1นักดนตรีที่มีฝีมือมีความอุตสาหะในการที่จะฝึกฝนนะครับ2ครูผู้ประพันธ์เพลงเก่งในการประพันธ์เพลงและการปรับปรุงและข้อที่3ผู้ที่จะเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับในที่นี้ในสมัยโบราณจะเป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่ให้การสนพระทัยแล้วก็ใส่ใจในเรื่องนี้มากทีเดียว3ประเด็นนี้ครับที่ทำให้ผลงานด้านดนตรีไทยออกมาอย่างประทับใจมากทีเดียวการบรรเลงในวันนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติครับเราจะนำเพลงเฉพาะเพลงแขกลพบุรีทางบางขแหลมเพลงเดียวครับมาบรรเลงเพราะเนื่องจากเวลาจำกัดนะฮะวงที่จะบรรเลงครับเป็นวงปีภาพไม้แข็งนะครับของวงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับท่านจะเห็นว่าวงนี้แปลกแต่นักดนตรีใส่ชุดสีขาวผมไม่คล้ายสีเขียวหมดเลยแต่นักร้องนั่งอยู่หน้าทำไมแต่งชุดมัธยมก็ปรากฏว่าเป็นนักร้องที่อายุน้อยที่สุดเลยครับในวันนี้ที่ขับร้องนะครับในช่วงเช้านี่นะครับขอให้เกียรตินักร้องก่อนเลยกันขับร้องโดยเด็กหญิงสุชาดาโสวัตนักเรียนขับร้องของที่ไหนฟังเพลงแขกลพบุรีทางวังบางขแหลมนะครับในรูปวง
ภาพไม้แข็งจากสถาบันบัณฑิตนฤศินได้ครับThank you.
านะครับThank you.
ครับรับของที่ระลึกจากท่านอาจารย์บรรเลงสาคริกทางตะกี้ผู้หนุ่มคนนี้ไพเราะสองเสียงของตนเองครับเรายังเหลือวงดนตรีสำคัญอีกวงครับส่งท้ายเป็นวงที่อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแข่งกี่วงเลยครับ